ให้กดแชร์ติดตามกันไว้วันนี้รู้แน่นอนว่าทีมใหม่เขาเหมือนจะถ่ายเจเนเรชั่นพวกพี่ๆเขาเล่นก็คือที่บอกว่าเลือดใหม่ตอนนั้นใช่ในรุ่นอันนี้เล่าให้ฟังหรือคุยอันนี้ยอมก็คือง่ายๆว่ามูฮัมหมัดอุสมานกุซายคืออันนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงดีจ้ะนะครับตอนนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสนะก็จริงยังไม่รู้เลยต่อไปจริงๆปะไตอันนี้คือฉลักรันตัวเองเส้นมาปุ๊บส่งไปไม่พอ2ฤดูกาลกลับมาเล่นเล็กแป๊บเดียวส่งกลับไปอีกแล้วคือตอนนี้กลับมาก็กลับมาได้สวัสดีครับผมเมธโอมาร์สมานมูซาเล่นสโมสรคิมบี้กาตาเฮน่าขอซัพพอร์ตผมวันนี้ผมก็ได้เดินทางไปอีกสเต็ปนึงซึ่งมันเป็นสเต็ปที่ยากมากผมก็รู้แล้วแต่ผมก็จะสู้แล้วก็จะฝ่าฟันมันไปให้ได้ที่รู้จักมากขึ้นอยากเป็นไฟเปิดทางให้กับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆของผมที่อยากจะไปค้าแข่งลีกสเปนหรือลีกที่สูงยืนไป20มาตลอดครับก็ใส่ไป20มาตลอดแต่กับทีมชาติที่เห็นสูง11บ้าง16บ้างแล้วแต่ทีมชาติมันมีแค่1-4ครับเหตุผลง่ายดีนะคือสโมสรเนี่ยมันเบอร์มันเยอะถูกไหมแต่ทีมชาติเขาบังคับตามกฎก็คือ1-14ก็เลยต้องเลือกเบอร์11เบอร์20เจเนเรชั่นจริงๆ21ก็เป็นเบอร์ที่มิเกลโค้ชเลือกให้ผมแล้วผมก็ใส่มาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ใส่มาตลอดเลยใช่มั้ยวันนี้ใช่ก็กลายเป็นเบอร์แบบติดตัวแบบว่าติดทีมชาติก็คือต้องเบอร์11ก็เป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วแต่กับสโมสรซาเกียนย่านะครับและ